ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกประกอบวิชาชีพครูนะครับก็ตั้งแต่เด็กครับผมเป็นเด็กที่เติบโตมากับยุคของการประเมินโรงเรียนในฝันครับในตอนนั้นผมอยู ม.6 ครับมีความคิดอย่างเดียวว่าถ้าอยากยกระดับการศึกษาเนี่ยเราต้องไปเรียนต่อที่กรุงเทพเพื่อที่จะไปนำความรู้ดีๆมายกระดับการศึกษาในชนบทและทุกๆวันนี้ผมก็คือข้าราชการครูที่ชนบทแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิครับ